เดิมใช้คำว่าสวยกว่าเดิมเพราะอะไรอุ้ยมีใครมีแว่นตาดำไม่ยอมไหมครับทำไมอะคะผิวสวยก็จังใสดุดคริสตัลอ่ะดีไหมครับคุณลูกค้าดีมากค่ะแฮปปี้มากมากนะครับเอาล่ะเริ่มเริ่มอ่ะน้องใหม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อมองไปฝั่งนู้นนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของตัวโปรดักต์นี้แต่เมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าในโฆษณาประกาศการถ่ายทำเป็นไงต้องจ้าสนุกมากสนุกมากเลยเนาะเพราะคือใหม่ได้ถ่ายโฆษณากับรอยัลหลายตัวแล้วค่ะแล้วแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างซึ่งตัวนี้เป็นอีกตัวนึงซึ่งใหม่ประทับใจมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องความรู้สึกเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมต้องขอรีเชิญอีกหนึ่งตัวแทนนะครับจากทางแบรนด์ขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแพรโตเจริญทรัพย์ผู้บริการฝ่ายการตลาดแบรนด์ Royal Paris ขอเสียงปรบมือครับเชิญครับอ่ะน้องใหม่นั่งตรงกลางเลยจ้าโอเคครับน้องใหม่นั่งเป็นโอเคครับเชิญครับโอเคครับทั้งสองท่านอยู่บนเวทีกับเราเป็นสองสาวที่มีความสวยแล้วก็มีความกระจ่างใสดุจคริสตัลกันเลยทีเดียวถามใหม่เลยว่าครั้งนี้มาร่วมงานกับทางรอรอปาริสครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากทุกครั้งเลยค่ะที่ร่วมงานกับรอรอมันเหมือนเป็นความฝันนะคะตั้งแต่ปีแรกๆจนถึงปีนี้เลยค่ะแล้วก็ใหม่ได้ทำทุกคัตเตอรี่เนาะเพราะว่ารอรอก็ดูแลใหม่ทั้งส่วนของร่างกายเลยแล้วพอมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นไทยถ่ายตัวใหม่ค่ะซึ่งก็เป็น Royal Paris นะคะ Levi's Week นะคะ Micro Essence ด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทุกคนก็ต้องชอบมากๆค่ะพอพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและความสวยงามครับอยากจะถามน้องใหม่หรือว่าผู้หญิงที่สวยในความคิดของน้องใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรครับแปลว่าผู้หญิงที่สวยเนี่ยต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ต้องดูแลตัวเองด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะจะสวยอย่างเดียวเนี่ยมันต้องมีอะไรหลายอย่างที่มาช่วยกันด้วยอะไรอย่างเช่นใหม่เองเนี่ยค่ะก็มีรอยัลพาลิสที่มาช่วยทำให้ใหม่มั่นใจในเรื่องของผิวตัวเองด้วยค่ะเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะผิวของเรามันมีคนจับจ้องว่าผิวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีวันนี้ไม่ต้องกลัวจ้ะพอเดินมองจากรถไฟฟ้ามาก็ยังเห็นว่าผิวเนี่ยสวยกระจ่างใสดุจคริสตัลจริงๆเลิศมากถามคุณแพรครับทำไมต้องกระจ่างใสดุจคริสตัลครับก็กลับมาที่ผู้บริโภคนะคะที่เป็นสาวไทยเนี่ยที่บอกผิวความต้องการเรื่องผิวกระจ่างใสเนี่ยเป็นความต้องการระดับต้นๆสาวไทยนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยแค่ผิวกระจ่างใสเนี่ยไม่พอแล้วไม่พอทุกคนเนี่ยมองหาอะไรที่มากขึ้นไปดีที่สุดไปมากกว่านี้ตัวนี้ก็คือ Crystal Micro Essence ถูกไหมครับอยากให้เล่าคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้มันพิเศษยังไงครับพี่แพก็อันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าเป็นการทดลองของเรานะคะเพราะเราเนี่ยได้ค้นพบเทคโนโลยีล่าสุดนะคะชื่อว่า Micro Essence ทำให้เราเนี่ยสามารถผลิต Essence ในรูปแบบที่เบามากค่ะนะคะแล้วก็เก็บกักพวกสารนะคะอยู่ในรูปของเราเลยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยในขวดเนี่ยถ้าบอกจริงๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าถ้าเอาแว่นขยายไปเนี่ยมันจะประกอบด้วยไมโครดับเล็ตมากมายค่ะเพราะฉะนั้นในไมโครดับเล็ตเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติคือมีสารส่วนประกอบหลักๆนะคะเป็นไบรท์นิ่งแอคทีฟนะคะแล้วก็เซนเทล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนพร้อมกับส่วนผสมที่เป็นซิกเนเจอร์ของไบรท์ลิสก็คือเซนเทล่านะคะซึ่งความพิเศษแบบนี้เพราะมันเป็นอนุที่เล็กมากมันสามารถซึมซาบลำดึงได้ดีกว่าผิวทั่วไปนะคะลงไปได้ลืมครับทุกคนผิวมันก็จะกระจ่างใสตั้งแต่ข้างในเนี่ยดันออกมาถึงข้างนอกใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าไปซึมบำรุงถึงภายในค่ะสามารถภายนอกเนี่ยก็จะมีสารช่วยปรับปรุงผิวให้ดูเรียบเรียนขึ้นให้กระจ่างใสขึ้นถ้ายิ่งใช้เนี่ยก็จะยิ่งมีกระจ่างใสขึ้นนะคะถูกต้องเลยค่ะถามน้องใหม่จ้ะพอได้โอกาสลองใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคริสตัลไมโครเอสเซนส์รู้สึกไงบ้างครั้งแรกที่ใช้เลยยังรู้สึกไงบ้างตัวคริสตัลไมโครเอสเซนส์เนี่ยมันค่ะเป็นน้ำอะค่ะพอเราเอามาวอร์มที่มือเราแล้วเราก็ตบเข้าที่ผิวเนี่ยค่ะมันซึมเร็วมา
10ชั้นเลยเนี่ยก็คือต้องทำงานไปเยอะมากๆเลยค่ะก็เห็นผลค่ะเพราะว่าเราใช้ปุ๊บแล้วก็ใช้ครีมต่อได้อย่างที่หลายคนกลัวเนี่ยว่าบางทีพอมันต้องแบบรอให้มันซึมรอความมันความเหนียวอะไรอีกเนี่ยอันนี้คือตัดปัญหานั้นได้เลยไม่เหนียวเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่จะเป็นเซนที่เหมือนน้ำมากเพราะฉะนั้นมันซึมซึมซาบลงไปเลยเปล่าค่ะแต่ว่าแบบมันคือส่งสารลงได้เพราะมีจุดไหนค่ะน้องใหม่จ๋าอยากให้เล่าหน่อยหนึ่งว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ยังไงเราสามารถใช้สกินแคร์ตัวอื่นได้ด้วยหรือเปล่าร่วมกันได้ไหมจ๊ะได้ไหมอย่างที่บอกเลยก็คือสกินแคร์ตัวอื่นใช้ได้ตามปกตินะคะใช้ตัวคริสตัลไมโครเอเซนต์ก่อนที่จะล้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็คือหยอดลงที่มือเนาะแล้วก็วอร์มแล้วก็ลงเข้าไปที่ผิวค่ะเขาก็จะซึมเลยจะมีกลิ่นหอมนิดๆนะคะหน้าใช้มากเสร็จปุ๊บใช้ครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นไวท์ครีมอะไรก็ได้ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยค่ะก็ใช้ครีมแล้วก็ใช้กันแดดด้วยแล้วก็โอเคละในนี้ไปไหนก็ได้ใช่ค่ะส่วนตอนกลางคืนก็คือใช้ก่อนสเต็ปเดิมแล้วก็เป็นในครีมถูกต้องก็สามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นได้นะครับการันตีกันขนาดนี้นะครับจากน้องใหม่แล้วก็ตัวแทนจากแบรนด์ด้วยนะครับความสวยเราก็ต้องไปให้สุดแล้วหยุดที่ผิวกระจ่างใสดุจคริสตัลนั่นเองนะครับสุดท้ายให้ทั้งสองท่านฝากถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ของเราหน่อยนึงครับน้องใหม่จ๋าก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผิวกระจ่างใสอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอแล้วค่ะยุคนี้ต้องไปให้สุดเลยกระจ่างใสดิบคริสตัลค่ะก็ของฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของ Royal Valley ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะจับขึ้นมาก็ตามก็ผลิตภัณฑ์ Royal Valley ที่คริสตัลไมโครเซนนะคะมีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อแล้วก็จริงๆแล้วมีทุกที่เลยประชาชนทุกที่ทุกท่านสามารถเข้าไปซื้อฉลากได้เลยก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดคือจริงๆแล้วว่าเราบาร์นี่เป็นแบรนด์ที่อยากที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะมีความต้องการแบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็มีคำสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าสำหรับผู้บริโภคใครอย่างแน่นอนนะคะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับน้องใหม่นาวิกาพรีเซนเตอร์คนล่าสุดและคุณแพรครับขอเชิญวันนี้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวคุณแพรจะมีดอกไม้มอบให้กับน้องใหม่ด้วยนะครับขอเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับจากของอนุญาตขอเรียนเชิญผู้บริหารจากโมโรการีสที่ถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะครับท่านแรกครับมิสอินเนสคาเรล่าครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบอลเข้าประเทศไทยจำกัดครับคุณปาริชัดโชติคุณธนชัยผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์บริษัทโมโรการีสประเทศไทยจำกัดครับท่านยิ่งถ่ายและนั่งลงด้วยนะครับคุณนิชชาบุญญากรขอเรียนเชิญคุณแพรปรียาชุมสายณอยุธยาและคุณพิชรดาโสมกุลครับมองก็ตรงกลางเลยนะครับดูท่านบนเวทีมองกล้องตรงกลางเลยนะครับเชิญเพิ่มเติมนะครับคุณณัฐนินทร์ภูมินาคนาถ
ุณวัชรีบอลเพียรคุณวัชยาดุลยะบวรคุณและคุณณัชชาจึงการคุณครับ
คครับขอบคุณหนุ่มๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอน้องใหม่ถ่ายคนเดียวหน่อยหนึ่งไหมครับถ่ายเดียวจ้ายืนหนึ่งตัวใส่ดูคริสตัลจ้า